จากเส้นใหญ่นครปฐมราชบุรีนะครับแยกผ่านคลองชลประทานไปบางแพครับที่เป็นแหล่งกุ้งนะครับสำคัญนะครับนี่ทางเข้าไปทางวัดบางแขมด้านหลังเราก็จะเป็นถนนเส้นหลักนครปฐมราชบุรีถนนเพชรเกษมครับมาถึงย้อนหลังเข้าไปนะมุ่งหน้านี่ไปทางวัดบางแขมไปบางแพก็ถ่ายเดือนพฤศจิกายน2561/2018ครับก็หลายท่านอาจจะเพิ่งเปิดเข้ามาสงสัยว่าถ่ายอะไรเดี๋ยวนี้คนถ่ายจุดหมายปลายทางเยอะนะครับเราถ่ายระหว่างทางเห็นชีวิตเห็นผู้คนเห็นฝุ่นฟุ้งแบบนั้นนะโอ้ก็มีเหมือนทางขวาเมื่อกี้จะมีงานแต่งงานโอ้มาเจอนี่ก็วงเวียนนี่อะไรบับเบิ้ลบีมากนะฮะทรานส์ฟอร์เมอร์ใช่ไหมบัมเบิลบีทรานส์ฟอร์เมอร์ครับเดินกลับมาก็ได้เห็นอย่างเงี้ยมีด้วยครับก็เริ่มเห็นเป็นบ่อกุ้งแล้วครับนี่ฮะบ่อกุ้งนะมีบ่อกุ้งมีการตีน้ำนะฮะนี่ครับบ่อกุ้งปีแถวนี้ก็จะมีการจัดงานเหมือนกับเทศกาลกุ้งนะครับบางแพกับที่นี่เป็นเชื้อเรื่องกุ้งแล้วก็ออกไปทางปากทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นร้านกุ้งอบภูเขาไฟนะฮะซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็ทำกิจการกุ้งมาแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารใครดูคลิปกุ้งอบภูเขาไฟนะครับเข้าไปดูได้นะฮะอิ่มคำว่าฟิลไทยนะ FEELTHI ในแอป YouTube นะครับแล้วก็เว้นวรรคต่อว่ากุ้งอบภูเขาไฟก็จะเจอเขาบังแขมนะฮะน่าจะบังแขมนะอ
ิปที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะครับผมทำกันถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบสไตล์ก็เปลี่ยนไม่ได้เลยครับไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาที่เป็นทีวี YouTube เนี่ยมันไม่เหมือนทีวีช่องหลักเชื่อว่าช่องหลักเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีทางเลือกครับอันนี้ใน YouTube เราใครชอบอะไรก็ดูอย่างนั้นนะครับใครไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องดูครับไม่เป็นไรจัดการตามความชอบครับผมก็ไม่เคยมาแถวนี้มาก่อนที่หนแรกจริงมันเป็นแบบทางต้องแยกเข้ามานี่ครับก็มีบ่อมีอะไรต่ออะไรนี่ครับบ่อกุ้งโอ้เลี้ยงกุ้งกันเยอะจริงๆเห็นว่าไอ้ที่เป็นเครื่องสูบน้ำนะครับที่ไปช่วยที่ถ้ำหลวงเนี่ยที่ใหญ่ๆเนี่ยก็เจ้าของเขาก็จะเป็นทำหนักกุ้งนะฮะเขาไว้ใช้ในการสูบน้ำเข้าออกครับก็ได้ไปช่วยถ้ำหลวงที่เชียงรายนะครับทีมฟุตบอลหมูป่าถ่ายเดือนพฤศจิกายน2561-2018กัน
ก็เมื่อกี้เช็คข้อมูลในเน็ตนะร้านกุ้งอบภูเขาไฟเนี่ยอยู่ตรงนครปฐมแต่ว่ากุ้งเนี่ยมาจากทางบางแพนี่ครับมีทั้งบ่อปลาบ่อกุ้งก็มาจากทางราชบุรีโอ้โหนี่ดอกม่วงเราเข้าเขตรอยต่อระหว่างราชบุรีนครปฐมตอนนี้ก็ออกมาทางราชบุรีนี่ครับสิ้นสุดเขตเนี่ยอันนี้เข้าบางแพราชบุรีสิ้นสุดเขตบางแขมนครปฐมนะเรามาเข้าราชบุรีแล้วครับอยู่ด้านหลังครับแต่ว่าเกาะกล้วยบังบ่อกุ้งครับก็ไปกันต่อครับดินแดนแห่งกุ้งจริงแยกกับอำเภอบางแพทางนู้นเนี่ยข้างหลังเป็นคลองจินดาลอบอ5018ครับเส้นนี้ป้อมตำรวจตำบลดอนใหญ่ลอบอก็ราชบุรีนะครับเป็นชื่อทางหลวงชนบทก็จะตั้งชื่อตั้งหน้าตามจังหวัดก็พามาดูเส้นทางที่หลายคนจะไม่เคยมาคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะไม่เคยมาผมยังไม่เคยมาไม่ดนากุ้งอะไรทั้งนั้นก็นี่ครับลงกุ้งนะครับที่บางแพครับผมก็มาที่เขาจัดการกุ้งนะฮะก็ถึงแล้วครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Field Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมานี่เส้นทางมาอำเภอบางแพครับเป็นเมืองกุ้งเลยนะฮะที่ของพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับผม